รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวียกบ้านหมู่ยกสยามวัดเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางของพระนครที่เขาเรียกกันว่าสะดือเมืองหรือหัวใจพระนครสงสัยเรื่องนึงค่ะเราเคยได้ยินสมัยเด็กๆเจ้าค่ะจ้ะเปรตวัดสุทัศน์เขาบอกชาวบ้านเห็นเปรตปรากฏบริเวณนั้นใช่บริเวณแถบวัดสุทัศน์พระสุทัศนีวันนี้เนี่ยคนที่มักจะบูชาก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการทูตใช่ไหมการเจรจามาวัดสุทัศน์ต้องมาที่ตรงนี้ที่นี่คือศาลาปฏิสถานหลวงพ่อกลับปิ่นจำลองมีปัญหาเรื่องของความรักเขาเชื่อว่าเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรก็มาขอเข้ามากันตรงนี้ขอเข้ามากันตรงนี้สวัสดีค่ะพบกันในรายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามเบญจพลชนรัศมีกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะจ้านี่พี่กอล์ฟขาวันนี้เรามาเปิดรายการกันตรงเสาชิงช้าแบบนี้แปลว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดมนนมสดบอกเลยนะคะขนมปังเขาก็อร่อยมากแล้วถ้าเราเดินถัดไปมีสอหน้าวังมีกระเฉดก็อร่อยมากฮะลืมคุณจะเคลิ้มทำไมอ่ะลืมนึกว่าชลศรีกับวีพีเรื่องหมูเรื่องกินไว้ใจคิปปี้อันนั้นคือทั้งกินทั้งหมูอันนี้รายการหนึ่งคุยยกบ้านหมูล้วนๆหมูเต็มๆมาที่นี่เลยฮะด้านหลังผมนี่ครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารครับคุณอินเทรนด์มากอ่ะคุณรู้ได้ไงว่าตอนนี้เขากำลังฮิตสุดๆ สายมูเขาไม่มีพลาดวัดสุทัศน์นี่นะจุดมูเยอะมากคือผมจะบอกว่าในโซเชียลเนี่ยใครๆก็มาที่นี่นะแล้วก็แฟนคลับของเราใน TikTok เยอะมากจริงเม้นมาบอกว่ามาที่นี่หน่อยได้ไหมอ้าวตามใจดิคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนี้แฟนคลับเราที่ดูรายการอ่ะคอยบอกนะเมื่อไหร่จะพาไปมูตรงนั้นเมื่อไหร่จะพาไปมูตรงนี้อันนี้เราก็จัดให้ตามที่คุณผู้ชมรีเควสต์มาเลยเฮ้ยอยู่ว่าเป็นชาวต่างชาติเฮ้ยสุดยอดแถวนี้เขาฝรั่งเยอะเลยต้องพูดไปนิดนึงไม่ไปเลยป่ะล่ะอ้าวคุณจะรออะไรแดดร้อนขนาดนี้คุณไม่ไปตอนนี้อีกนิดเดียวเนี่ยไม่แล้วคุณผู้ชมขอท่าอีกทีนึงนี่นะเอาไม้เสียบนะเหมือนไก่หมุนเลยไปครับนะคะพระอาจารย์ภาคภูมินะคะเจริญพรค่ะก็จะได้กรุณาค่ะคุณผู้ชมขาที่จะเล่าถึงจุดต่างๆในวัดสุทัศน์ที่หลายคนอาจจะเคยมาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปที่เขามามูมาขอกันอ่ะยังไงวันนี้รู้เต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะผมเริ่มต้นจากทำไมถึงชื่อวัดสุทัศน์ล่ะครับก็ขอเจริญพรนะที่แจ้งก่อนว่าที่ชื่อว่าวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นชื่อที่3นะวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะชื่อที่3ชื่อแรกในสมัยรัชกาลที่1ก็คือพ.ศ. 2350ครับนะสมัยนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเริ่มสร้างวัดเนี่ยประสงค์จะให้วัดชื่อว่าวัดมหาสุทธาวาสนะเมื่อต่อมาในสมัยรัชกาลที่3มาสร้างต่อท่านก็เปลี่ยนเป็นวัดสุทัศน์เทพธารามครับนะและในสมัยรัชกาลที่4ก็จะเป็นวัดสุทัศนเทพพระวรารามนะหรือวัดสุทัศน์เทพพระวรารามในปัจจุบันที่เรียกว่าเทพพระวรารามหรือเทพธารามเนี่ยเพราะท่านประสงค์จะสร้างให้วัดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของพระนครที่เขาเรียกกันว่าสะดือเมืองสะดือเมืองหรือหัวใจพระนครก็คือตรงนี้เลยเหรอคือตรงนี้นะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยคือพระวิหารหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับเป็นเขาพระสุเมรุนะซึ่งเป็นแกนกลางจักรวาลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระอินทร์อยู่หน้าบันด้านบนนะฮะช้างสามเสียนเห็นไหมดูด้านบนจะเป็นหน้าบันด้านบนสุดแล้วทีเนี้ยในสมัยชาติบดึงจะมีเมืองหนึ่งเป็นเมืองหลวงที่ว่าสุทัศนนคร
จึงกลายเป็นที่มาสุทัศนเทพพระวรารามและเมื่อมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเราขอพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะพระประธานในพระวิหารกันก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะพระประธานงดงามมากเลยเจ้าค่ะต้องงดงามแล้วก็ใหญ่โตมากครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็คือหลวงพ่อพระศรีสักยมุนีคือองค์นี้เหรอเจ้าคะใช่องค์นี้เลยจิตรกรรมฝาผนังก็งดงามเก่าแก่มากเก่าแก่นะเรียกว่าพอๆกับพระอุโบสถเลยก็ว่าได้ค่ะแต่หนูว่าสงสัยเรื่องนึงค่ะต้องมีคุณผู้ชมอ่ะที่เกิดในยุคแบบทิพย์อะไรอย่างเราเคยได้ยินสมัยเด็กๆเจ้าค่ะจ้ะเปรตวัดสุทัศน์เปรตวัดสุทัศน์เนี่ยจะเป็นตำนานคู่กับแร้งวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ใช่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 ไหมนะที่เรียกว่าแร้งวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์เพราะสมัยก่อนเนี่ยเกิดโรคระบาดอ๋อครับนะเรียกว่าเป็นโรคระบาดเป็นไข้ทรพิษระบาดหนักจนคนล้มตายมากและตามธรรมเนียมโบราณก็คือจะไม่มีการเผาศพในกำแพงพระนครจะต้องนำไปเผาที่นอกกำแพงเมืองคือที่วัดสเกตแล้วตรงนั้นจะมีประตูหนึ่งเรียกว่าประตูผีเพื่อจะนำศพออกทางนั้นทางเดียวนะแล้วเขาบอกว่าเมื่อสนคนล้มตายมากศพลำเลียงออกไปไม่ทัน ก็จะนำมานอนเรียงกันไว้ที่กำแพงวัดสุทัศน์ริมกำแพงใช่ไหมศพเผาไม่ทันครับทีนี้เมื่อมีศพหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเขาบอกชาวบ้านเห็นเปรตปรากฏที่เรียกกันว่าเปรตวัดสุทัศน์ใช่หนูเห็นว่ามีภาพวาดหรือมีอะไรที่บ่งบอกถึงตำนานอันนี้ด้วยไหมคะในวัดใช่มีอยู่ทางด้านเสาต้นนู้นอ๋อเหรอฮะตอนนี้กำลังบูรณะผมจะส่งตัวแทนไปฮะเดี๋ยวจะให้ทิปเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทิปนะครับจะเสี่ยงเดินเข้าไปด้านหลังนะฮะส่งน้องไปดูเปรตเฮ้ยคุณทำเพื่อคุณผู้ชมนี่รอคุณผู้ชมอยากชมเปรตไหมคะคุณผู้ชมครับเราจะจดจำเทปนี้เอาไว้และอีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าขานของเปรตวัดสุทัศน์ก็คือภาพจิตรกรรมบนพระวิหารหลวงเป็นภาพเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายมีพระสงฆ์กำลังเทน้ำในบาตรให้เปรตได้ดื่มแต่ก็ไม่สามารถดื่มได้ด้วยบาปกรรมที่ทำเอาไว้เมื่อครั้งมีชีวิตซึ่งภาพจิตรกรรมนี้ถือเป็นภาพที่มีชื่อเสียงที่หากใครได้มากราบไหว้พระประธานในพระวิหารแล้วก็อย่าลืมมาดูด้วยนะคะนี่ไงพี่ก๊อฟฮะอ๋อเห็นแล้วนั่นแหละโอ้เออเป็นการยืนยันแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์จ้ะชาวบ้านที่บอกมาดูเปรตวัดสุทัศน์ก็มาดูข้างหลังมาดูภาพนี่แหละคนสมัยก่อนไม่เคยเห็นนะครับนะทีวีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เนี่ยเขาเขียนให้ดูและยังมีเรื่องราวอื่นๆอะไรในวิหารแห่งนี้ที่ถูกจารึกไว้ในภาพวาดอะค่ะเป็นรูปวาดประวัติของอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหมด27พระองค์โอ้จริงๆพระเจ้าเรามี28นี่คะใช่อ้าวแล้วอีกองค์นึงหายไปไหนอะคะอีกองค์นึงเดี๋ยวเราไปดูที่พระอุโบสถอ๋อนี่คือเป็นอดีตแต่องค์ปัจจุบันองค์ที่28อยู่ที่พระอุโบสถแล้วว่าเต็มรูปแบบสุดยอดที่พระอุโบสถเพราะฉะนั้นรอบเนี่ยเรามากราบหลวงพ่อพระศรีเนี่ยหลวงพ่อพระศรีสักยมุนีแล้วเราก็ได้กราบพระพุทธเจ้าทั้งหมด27พระองค์แล้วด้านล่างเห็นไหมในวิหารคดพระประธานทั้งหมด156องค์ก็หันหน้าขึ้นมาด้านบนหันหน้าขึ้นมาด้านบนหมดเพราะฉะนั้นใครที่เรียกว่ามีความคิดฟุ้งซ่านมีพลังงานลบอยู่ในจิตในใจหรือมีความรู้สึกว่าปั่นป่วนในใจมีความเครียดก็ให้มาสวดมนต์ด้วยกันที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ที่มีพลังงานที่ดีนะหน้ามาปฏิบัติธรรมแต่มาถึงวัดสุทัศน์นะคะอีกหนึ่งที่ที่จะไม่ไปไหว้ไม่ได้เพราะหนูเนี่ยนับถือมากพระสุนทรีวานีเจ้าค่ะวันนี้จะได้มีโอกาสกราบด้วยไหมคะอยู่ในวิหารนี้อยู่ด้านในวิหารเดี๋ยวเราจะไปดูกันคนก็มีความเชื่อว่าพระสุนทรีวานีเนี่ยคนที่มักจะบูชาก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมการเจรจา